ากันแบบครบเซตครับสำหรับใครที่กำลังเลงมือถือเกมมิ่งกับชิป Dimensity ตัวแรงล่าสุดอยู่กับ LG Phone 6D Ultimate Edition และนี่ก็คือรุ่นพิเศษนะครับ LG Phone Batman Edition I'm Batman เดี๋ยวมาเริ่มกันที่ตัวของ Batman Edition ก่อนนะครับเอาเวอร์ชันที่ไม่โดน Bruce Wayne เข้าสิงแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็จะมาพร้อมกับบ็อกเซตพิเศษแบบนี้เลยนะครับเราอยากเห็นในตอนแรกนะครับว่ามีตัวของ Bat Signal เอาไว้ให้เราเปิดไฟเล่นที่บ้านได้ด้วยนะครับผมก็มาลองเปิดเล่นที่ห้องมานำโชคแรกจากผมได้เลยเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าภายในกล่องของตัว Batman Edition เนี่ยมีอะไรให้บ้างต้องบอกว่าในเซตนี้นะครับมีทั้งหมด3รุ่นแล้วจะมาในโทนสีที่เป็นโทนเทาโทนดำหมดเลยนะครับที่สำคัญคือตัวของสเปคนะครับทั้ง3รุ่นใช้เป็น Dimensity 9000 Plus ทั้งหมดมาครับเดี๋ยวมาแกะกล่องกันก่อนภายในกล่องของตัว Batman Edition นะครับเราจะมีนี่นะครับตัวของ Bat Signal นะครับเสียบกับ USB Type-C แล้วก็มีไฟสัญญาณขึ้นมาโดยสามารถจะเลือกได้2รูปแบบครับคือเป็นไฟลูกข้างคาวนะกับสัญลักษณ์ที่เป็นหน้า Batman ผมไม่มั่นใจว่าอันนี้มันอยู่ในพวกอนิเมะหรือเปล่านะครับแต่ว่าไอ้สัญลักษณ์ข้างคาวเนี่ยเราเห็นในหนังอยู่แล้วแหละเพราะว่าตัวหน้า Batman แบบเนี้ยมันก็เหมือนกับBatman Anime ที่แบบตัวแข็งๆเหลี่ยมๆอ่ะปรับระดับได้นะครับเรื่องความแรงนะครับของตัว Bat Signal นะครับอันนี้สามารถส่องขึ้นฟ้าได้นะครับแต่จะมองอะไรไม่เห็นนะครับต้องส่องในห้องเท่านั้นเพราะว่าความแรงของไฟมันไม่ถึงนะและตัวเครื่องในเวอร์ชั่น Batman นะครับก็จะมาพร้อมกับนะครับลวดลายสัญลักษณ์แล้วก็สีพิเศษนะครับที่เป็นสี Night Black นะครับส่วนที่เหลือจะเป็นสี Space Gray นอกจากลวดลายที่บริเวณฝาหลังนะครับก็ยังมีส่วนของคอนเทนต์พิเศษครับอยู่ในตัวเครื่องด้วยตั้งแต่ตอนเปิดเครื่องมาเลยแล้วก็พวกทีมกับไอคอนต่างๆครับอันนี้ก็เป็นเคสครับไม่มีแบตบูมแมลงเหรอหรือแบตตะแรงเฮ้ยกูสวยเคแบทแมนสวยเป็นลายแบทแมนแบบจิโอเมทรีนะครับผมนี่นะนี่ครับเปิดมาก็เท่แล้วอ่ะโอ้ยเทคนิคลิขสิทธิ์ไหมอ่ะไม่รู้แล้วก็ตัวเข็มจิ้มซิมครับจะเป็นสัญลักษณ์ข้างคาวภายในกล่องตัวนี้ก็จะมีเหมือนกับเป็นฐานให้ด้วยนะครับเอาไว้ตั้งโชว์เล่นได้สังเกตดีๆครับเดี๋ยวเข็มจิ้มซิมจะหายซะก่อนโดนขโมยแน่อันเนี้ยอย่างเท่หัวชาร์จ ROG ครับไม่มีแบทแมนอะไรพิเศษทั้งนั้นอันนี้จะเป็นหัวชาร์จปกติที่แถมมาครับ65วัตต์ชาร์จไฟเต็มพิกัดเดี๋ยวจะเป็นอุปกรณ์ทั้งหมดในตัวบ็อกเซตนะครับของ Batman Edition ข้างในมีลวดลายด้วยนะอสูรติกาของเราครับพอคิดว่าถ้าเกิดว่ามีคาแรคเตอร์อื่นมาด้วยเนี่ยอาจจะลิขสิทธิ์เพิ่มครับก็เลยมีแต่แบทแมนมาอ่ะเนี่ยครับเปิดเครื่องบูทเรียบร้อยนะครับก็จะมีทีมแบทแมนมาให้ใช้งานด้วยนะครับส่วนตัวคลาสสิกก็จะเป็น UI แบบเพียว Android นะครับคือเหมือนกับใครที่อยากได้มือถือเกมมิ่งแหละแต่อยากได้หน้าจอที่มันดูคลีนๆหน่อยนะฮะสังเกตดูนะครับผมตัวชุดไอคอนจากเดิมที่ ROG มักจะมาพร้อมกับทีมสีแดงนะครับแต่ว่าตัวของ ROG Phone 6 Batman Edition เนี่ยจะมากับโทนสีน้ำเงินนะครับของอัศวินรัตติการส่วนที่เป็นคอนเทนต์พิเศษนะครับที่ทาง Asus ไปจับมือกับทาง Batman นะครับก็จะมีตั้งแต่ตะกี้คือหน้าจอบูทนะครับผมตอนเปิดเครื่องขึ้นมามีหน้าจอ Wallpaper หลัก Lock Screen แล้วก็ยังมีตัวของ All-Around Display นะครับกับหน้าจอตอนที่ชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ส่วนของตัว Sensor Scan ลายนิ้วมือครับที่จะเป็นสัญลักษณ์ของตัวแบตหรือว่าข้างขาวนั่นเองโดยสเปคของตัว Batman Edition นะครับผมก็จะเหมือนกับ LG Phone 6D ก็คือมาพร้อมกับแรม12 ROM 256นะครับแล้วก็ชิป Dimensity 9000 Plus แล้วก็ยังคงความเป็น LG Phone เหมือนเดิมนะครับผมก็คือเรื่องของ Air Trigger ที่สามารถจะเปิดใช้งานได้มีหลายคำสั่งง่ายปรับตั้งค่านะครับส่วนตัวกล้องหน้าเซลฟี่ความละเอียด12ล้านพิกเซลชุดกล้องหลัง3ตัวก็จะมีเซ็นเซอร์หลักนะครับ Sony IMX 766 50ล้านพิกเซลแล้วก็ Ultra Wide 13ล้านบวกกล้องมาโคร5ล้านพิกเซลครับผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวบ็อกเซตที่หลายคนเตรียมจับจองโดยเฉพาะแฟนของ DC Comics นะครับเพราะในส่วนของสเปคทั้งรุ่นปกตินะครับแต่ว่าได้เรื่องของธีมนะครับอุปกรณ์เสริมต่างๆสำหรับแฟนของอัศวินรัตติการหรือว่า Dark Knight นะครับส่วนใครที่เป็นสายเกมมิ่งแบบจัดดักครับต้องบอกว่าตัวของ LG Phone 6D Ultimate นะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นที่ออกแบบมาพิเศษเพราะมีการดีไซน์ตัวของ Arrow Active Portal นะครับที่จะเปิดออกแล้วก็รับอากาศหรือว่าลมเย็นจากตัวของ Aero Active Cooler เข้าไปในระบบทำให้อุณหภูมิโดยรวมนั้นเย็นลงนั่นเองครับนี่แหละครับเมื่อเราประกบตัวของ Aero Active Cooler 6เข้าไปนะครับ
บริเวณฝาด้านหลังตรงนี้มันก็จะมีการเปิดออกนะครับเป็นช่องรับอากาศเข้าไปนั่นเองครับเรียกว่าเป็นการทำงานแบบออโต้เลยนะครับถ้าเกิดเราทำการปิดหรือว่าถอดตัวของ Aerotip Cooler ออกนะครับช่องนี้จะปิดโดยอัตโนมัติครับเดี๋ยวขอจัดการเคลียร์ฝั่งของตัวบ็อกเซตแบทแมนลงไปก่อนแล้วกันนะครับผมมั่นใจว่าหลายคนที่อัปเดตข้อมูลข่าวสารก็น่าจะรู้กันว่าตอนนี้ชิปจากฝั่ง MediaTek เนี่ยหลายๆตัวมีประสิทธิภาพความแรงเนี่ยดุเดือดมากๆนะครับอย่างตัวของ Dimensity 9000 Plus ที่ทาง ASUS ครับหยิบมาใช้ใน LG Phone 6D ทั้งซีรีส์เนี่ยก็ต้องบอกว่าสามารถทำคะแนนนะครับแซงหน้าตัวของ LG Phone 6 Pro ที่ใช้ชิปจากฝั่ง Qualcomm ได้ด้วยนะครับโดยในเวอร์ชั่นของตัว 6D Ultimate นะครับประกบร่างกับตัว Aerotip Cooler แล้วก็เปิดตัวของ Aeroactive Portal นะครับแล้วก็ทดสอบ Benchmark ออกมานี่คะแนนนะครับผมวิ่งขึ้นไปที่ 1,130,000 คะแนนบวกๆนะบนชาร์ต AnTuTu เรียกว่าแซงฝั่งของ Snapdragon ไปแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นครับไม่ว่าจะเป็นเกมไหนๆนะครับคุณก็สามารถจะเปิดกราฟิกสูงสุดเท่าที่ตัวเกมจะรองรับได้หมดนะครับผมแล้วถ้าเกิดต้องการจะแบบเล่นแบบยาวนานต่อเนื่องครับคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องไปด้วยนะครับเฟรมเรทไม่สั่นอันนี้ก็คือ Aeroactive Cooler ครับก็จัดประกบไปเลยนะครับอันนี้จัดเต็มได้แน่นอนเพราะว่ามันช่วยระบายความร้อนนะครับและคุมอุณหภูมิของตัวเครื่องดีขึ้นไปอีกซึ่งในการใช้งานนะครับนอกจากตัวของ Air Trigger ที่อยู่ด้านบนหรือขอบของตัวเครื่องนะครับก็ยังมีปุ่มเพิ่มเติมนะครับที่เราสามารถใช้จากตัวของ Aeroactive Cooler ได้นะครับนี่ครับประกบแล้วก็มีปุ่มเพิ่มให้สามารถจะเข้าไปทำการแมปปิ้งในตัวเกมได้เพิ่มนะครับโดยในส่วนของ Air Trigger นะครับสามารถปรับตั้งค่าได้ทั้งหมดถึง9รูปแบบครับการแตะค้างการสไลด์นะครับผมและยังสามารถจะแอสไซน์ตัวปุ่มด้านหลังของตัว Aeroactive Cooler เข้าไปอีกได้ด้วยส่วนพวกฟังก์ชันฟีเจอร์เกี่ยวกับการเล่นเกมครับอย่าง X Mode นะครับหรือ Armory Crate ก็สามารถเข้าไปปรับแต่งตั้งค่าครับทั้งเรื่องของการแสดงผลพวกสีแอนิเมชันต่างๆที่อยู่บนจอ OLED ด้านหลังตรงนี้ก็สามารถจะปรับเปลี่ยนได้นะครับก็อาจจะไม่ขอลงดีเทลซ้ำแล้วกันนะครับสามารถย้อนไปดูคลิปตรงนั้นเพิ่มเติมได้โดยส่วนของสเปคนะครับซีรีส์นี้ LG Phone 6D นะครับรวมถึงตัว Batman ด้วยก็จะมาพร้อมกับหน้าจอ 6.78 นิ้วนะครับ Refresh สูงสุดอยู่ที่165 Hzชิปเซตก็เป็น Dimensity 9000 Plus ครับผมส่วนของหน่วยความจำเนี่ยรุ่น 6D กับรุ่น Batman ก็จะเป็น12กับ256นะครับแต่ว่าตัวของ Ultimate Edition เนี่ยจะมาพร้อมกับ RAM 16 GB และหน่วยความจำภายใน512 GB นะครับชุดกล้องหน้ากล้องหลังเหมือนกันครับตัวกล้องหน้า12ล้านพิกเซลนะครับกล้องหลัง3ตัวเซ็นเซอร์หลักเป็น IMX 766 50ล้านพิกเซลอัลตราไวด์13ล้านแล้วก็มาโคร5ล้านพิกเซลนะครับส่วนของโหมดกล้องนะครับก็ถือว่าให้มาครบครันนะครับผมแต่ก็ต้องบอกว่าเป็นมือถือเกมมิ่งตัวนึงที่เรื่องของกล้องถ่ายภาพนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกับพวกสมาร์ทโฟนเรือธงหรือแฟลกชิปเลยความคมชัดนะครับรายละเอียดดีเทลต่างๆมีแม้แต่พวกฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เกี่ยวกับการถ่ายภาพอย่างเช่นโหมดไลท์เทรลนะครับที่เราสามารถถ่ายภาพแสงไฟตามท้องถนนนะครับหรือว่าสายน้ำที่ไหลท้องฟ้ายามกลางคืนนะครับพวกนี้แล้วก็ยังมีทั้งโหมดโปรในการถ่ายภาพแล้วก็โหมดโปรวิดีโอให้ใช้งานด้วยโดยสามารถจะปรับแต่งเรื่องของพวกแวร์บาลานซ์นะครับผม ISO โดยเราสามารถจะเลือกความเร็วของวิดีโอครับได้สูงสุดถึง 8K เลยครับส่วนแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้มาพร้อมกับความจุถึง 6,000 มิลลิแอมป์ครับผมเรียกว่าเป็นมือถือเกมมิ่งที่โอ้โหจัดเต็มทั้งเรื่องของสเปคแล้วก็ตัวแบตเตอรี่อึดๆเพื่อให้สามารถจะใช้งานหรือเล่นเกมได้ยาวนานต่อเนื่องนะครับรองรับระบบ HyperCharge 65 วัตต์ครับสามารถชาร์จแบตเตอรี่จาก 0-60% ได้ภายในเวลา19นาทีแล้วก็เต็ม 100% ภายในเวลา42นาทีครับส่วนระบบเสียงก็มาพร้อมกับลำโพงคู่สเตอริโอนะครับแล้วก็มีสมาร์ทแอมป์ด้วยเพื่อช่วยในการขับเสียงทั้งเรื่องของความดังแล้วก็มิติเรียกว่าใครที่เป็นแฟนของ LG Phone ครับผมและอยากลองใช้งานนะครับชิปจากฝั่ง MediaTek ที่ต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยมาแรงมากๆครับในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วยังมีข้อดีเรื่องของการที่สามารถควบคุมอุณหภูมิของตัวชิปเซตได้ดีกว่าฝั่งของ Qualcomm ด้วยนะครับโดยอุปกรณ์ในกล่องของตัว LG Phone 6D Ultimate นะครับผมอันนี้เดี๋ยวมาดูกันAeroactive Cooler 6เนี่ยแถมมาให้ในกล่องอยู่แล้วนะครับผมมันจะมีส่วนที่เก็บเอาไว้นี่ครับหน้าตากล่องก็เหมือนกระสวยอวกาศเช่นเคยนะครับต้องบอกว่าปีนี้เนี่ยทางฝั่ง ASUS เองก็เน้นธีมอวกาศนะครับจะเห็นว่าพวกแล็ปท็อปหลายตัวนะครับก็มาในธีมอวกาศเช่นเดียวกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นการ AR ครับเดี๋ยวจะมีตัวอย่างการเล่นให้ชมนะครับในช่วงท้ายแล้วกันเป็น outro ไปนี่ครับตำแหน่งของ Aeroactive Cooler นะครับภายในกล่องตำแหน่งตัวเครื่องอยู่ตรงนี้นะครับผมแล้วก็ด้านหลังนี้แกะมาก็จะเป็นที่ใส่เคสนะครับนี่ตำแหน่งของตัวเคสแล้วก็เข็มจิ้มซิมแถมโมชาร์จ65วัตต์มาให้เลยนะครับผมไฮเปอร์ชาร์จแล้วก็ชิ้นนี้ฮึบดึงออกมาได้อีกแล้วก็มี USB Type C นะครับเป็นสายถักครับ
ส่วนอุปกรณ์เสริมนะครับที่วางจำหน่ายไปก่อนหน้านี้นะครับที่ใช้กับตัว LG Phone 6กับ6 Pro อันนี้สามารถใช้งานร่วมกับ 6D 6D Ultimate ได้ด้วยนะครับผมนั่นก็คือ Kunai Gamepad 3นะครับผม 3,990 บาทแล้วก็มี Devil Case Guardian Light นะครับที่เน้นความเบาบางค่า990บาทอ้อส่วนในเวอร์ชั่นของ Batman กับเวอร์ชั่น 6D นะครับอันนี้จะไม่ได้แถมตัวของ Aero Active Cooler มานะครับต้องซื้อแยกครับราคาอยู่ที่ 2,990 บาทครับถ้าเทียบความแตกต่างแบบเร็วนะครับผมตรงนี้ก็คือตัวของ LG Phone 6D Ultimate กับ 6D ธรรมดาแล้วก็ตัว Batman นะครับก็คือส่วนของจอด้านหลังนะครับรุ่นนี้จะเป็น POLED นะครับคือสามารถจะปรับเปลี่ยนพวกโลโก้ต่างๆได้แต่ในรุ่นของเวอร์ชั่น 6D ปกติแล้วก็ตัวของ Batman ครับจะเป็นแค่ไฟที่สว่างขึ้นมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชั่น 6D ก็จะเป็นรูป ROG ครับโลโก้ของ Riot Gamers ครับแต่นี่ก็เป็นเวอร์ชั่น Batman ก็จะเป็นสัญลักษณ์ขังขาวครับอ๋อนี่เป็นอีกเรื่องที่ซ่อนอยู่นะครับผมก็คือถ้าเราเปิด X Mode เนี่ยเมืองก็อตแธมจะลุกเป็นไฟครับลุกเป็นไฟแล้วเราปิด X Mode ก่อนครับนี่ก็จะกลับมาเป็นวิวทัศน์ของเมืองยามราตรีกาลเหมือนเดิมที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของหน่วยความจำแล้วครับ RAM 12 256แล้วก็ตัว Ultimate จะเป็นรุ่นเดียวที่มาพร้อมกับ RAM 16แล้วก็ ROM 512นะครับที่เหลือพวกสเปคหน้าจอ Refresh Rate นะครับเหมือนกันหมดเลยแบตเตอรี่ความจุเท่ากันรองรับการใช้งาน 5G SA นะครับแล้วก็ Wi-Fi รองรับถึง 6E เลยทีเดียวและก็ยังมาพร้อมกับ Bluetooth 5.3 ด้วยนะครับสำหรับราคานะครับ LG Phone 6D เริ่มต้นที่ 28,990 บาทส่วนตัว 6D Ultimate อยู่ที่ 42,990 บาทและก็รุ่นพิเศษ Batman Edition ครับอยู่ที่ 34,990 บาทโดยทั้งหมดจะขายผ่าน AS แบบ Exclusive นะครับมีทั้งส่วนลดพิเศษโปรโมชั่นแล้วก็ของแถมด้วยครับใครสนใจนะครับก็สามารถไปจับจองสั่งซื้อกันได้นะครับผมแล้ววันนี้ผมพัดแล้วก็ทีมงานรอยแซนขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวลำลาไปด้วยตัวของนี่เลยครับ